ี้ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับณนิดอีกครั้งนะคะในรายการอ่านนิทานอ่านธรรมรายการที่เด็กๆจะได้มาฟังนิทานสนุกๆแฝงสาระแล้วก็ณนิดจะหานิทานแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มีวิธีเล่าแปลกๆมาให้เด็กๆฟังไงคะสำหรับวันนี้นิทานของเราเป็นนิทานทางเลือกค่ะแปลว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังดีๆเพราะว่าตอนท้ายๆณนิดจะให้เด็กๆช่วยเลือกทางเดินให้ตัวละครไงคะว่าจะเลือกแบบไหนดีแล้วเรามาดูผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเรากันสำหรับวันนี้นะคะณนิดจะเล่านิทานเกี่ยวกับการทำงานเด็กๆเคยทำงานใช่ไหมคะเคยทำงานกับเพื่อนๆเคยทำงานกับพี่ๆน้องๆเคยใช่ไหมคะที่บางครั้งเราก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเราไม่มีคนนั้นถ้าไม่มีคนนี้งานเราต้องดีกว่านี้แน่ๆเลยแต่เด็กๆรู้ไหมคะบางครั้งนอกจากจะคิดแต่ว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีบางครั้งเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างกว่านั้นล่ะค่ะนิทานที่ณนิดจะเล่าให้ฟังในวันนี้คือนิทานเรื่องสัตว์ประหลาด3เกลอเป็นนิทานเกี่ยวกับการทำงานเด็กๆตั้งใจฟังนะคะอย่าลืมว่าตอนท้ายของเรื่องเด็กๆต้องช่วยณนิดแล้วก็ช่วยตัวละครเลือกทางเดินเลือกการตัดสินใจนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นในหุบเขาลึกเลยค่ะหุบเขาลึกนี้มีสัตว์ประหลาด3ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันในถ้ำเล็กๆมีเจ้ามือโตผู้มีมือใหญ่โตอย่างกับใบพัดขนาดยักษ์นะคะแล้วก็เจ้าหางหนามเจ้าหางหนามเนี่ยนะคะมีหางแหลมคมยาวยื่นออกมาและตัวสุดท้ายคือเจ้าช้างน้ำผู้มีก้นใหญ่พอๆกับก้นแม่ช้างตัวอ้วนเลยทีเดียวสัตว์ประหลาดทั้ง3ให้สัญญาต่อกันว่าจะเป็นเพื่อนรักและคอยดูแลช่วยเหลือกันตลอดไปไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็จะทำด้วยกันสัตว์ตัวอื่นๆก็เลยพากันเรียกตัว3ตัวนี้ว่าสัตว์ประหลาด3เกลอเกิดอะไรขึ้นนะทุกๆวันสัตว์ประหลาด3เกลอจะออกไปหาอาหารด้วยกันในป่าค่ะโดยใช้อวัยวะพิเศษของตัวเองเป็นเครื่องมือในการหาอาหารเจ้าหางหนามจะใช้หางยาวๆของมันกวาดต้อนสัตว์เข้ามาขณะที่เจ้ามือโตกางมือขนาดใหญ่ขวางทางไว้ก่อนจะส่งให้เจ้าช้างน้ำจัดการนี่แน่จับได้แล้วเจ้ากระต่ายน้อยมาเป็นอาหารของพวกเราซะดีๆเจ้าช้างน้ำใช้ก้นมหึมาของมันนั่งทับกระต่ายผู้โชคร้ายจนดิ้นไม่หลุดเลยนานวันเข้าสัตว์ต่างๆที่นำมาเป็นอาหารก็เริ่มหายากสัตว์ประหลาดทั้ง3ก็มาปรึกษากันค่ะว่าสงสัยจะต้องไปออกหากินไกลๆแล้วล่ะสัตว์ประหลาดทั้ง3ตกลงกันว่าจะออกไปจับปลาในทะเลสาบมาเป็นอาหารเจ้าช้างน้ำจึงคิดหาวิธีจับปลาเจ้ามือโตจะใช้มือใหญ่ๆของเจ้าพายเรือนะเราจะได้ไปถึงทะเลสาบเร็วๆส่วนเจ้าหางน้ำใช้หางแหลมๆของเจ้าแทงปลาขึ้นมาก็แล้วกันเจ้าช้างน้ำบอกวิธีกับเพื่อนๆตกลงเจ้านี่ฉลาดจริงๆนะเจ้าช้างน้ำเจ้ามือโตกับเจ้าหางน้ำพูดขึ้นพร้อมๆกันทั้ง3พากันไปลงเรือที่ริมทะเลสาบเจ้าหางน้ำลงเรือเป็นตัวแรกค่ะมันพยายามนั่งด้วยความลำบากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าต้องคอยระวังไม่ให้หางแหลมๆเนี่ยทิ่มทะลุเรือไงคะส่วนเจ้าช้างน้ำเนี่ยก้าวลงเรือเป็นตัวที่2อุ้ยตัวอ้วนๆของมันน่ะทำให้เรือโคลงเคลงไปมาทีเดียวส่วนเจ้ามือโตน่ะลงไปนั่งท้ายเรือแล้วก็ใช้มือวาดน้ำแผนพายให้เรือเคลื่อนออกไปเจ้ามือโตพายเรือไปจนเกือบถึงบริเวณที่มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุมดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันเริ่มส่องแสงจ้าขึ้นเรื่อยๆเจ้ามือโตเริ่มหมดแรงก็เลยชวนเพื่อนๆบอกแวะพักหน่อยนาเพื่อนๆเราพักตรงใต้ต้นไม้ใหญ่หน่อยเถอะฉันเมื่อยมือเต็มทีแล้วล่ะฉันก็ร้อนจะแย่เหมือนกันเจ้าช้างน้ำพูดพร้อมกับบิดขี้เกียจว้าวเจ้าช้างน้ำบิดขี้เกียจทีเนี่ยเรือโคลงเคลงไปมาเลยล่ะค่ะระวังหน่อยสิเจ้าช้างน้ำตัวหนักๆของเจ้าอ่ะจะทำให้เรือเราล่มกันหมดพอดีการพายเรือนานๆท่ามกลางแดดร้อนๆอย่างเนี้ยทำให้เจ้ามือโตเริ่มอารมณ์เสียแล้วล่ะค่ะเมื่อทั้ง3ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าช้างน้ำก็คลานเข้าไปนอนพักใต้ต้นไม้เจ้ามือโตนั่งหอบ
แล้วก็มองช้างน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยทำไมนะเราต้องพาเจ้าช้างน้ำมาด้วยตัวก็ใหญ่หนักก็หนักเราเนี่ยต้องออกแรงพายเรือคนเดียวส่วนเจ้าช้างน้ำนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละล่ะสิคะเด็กๆ เจ้ามือโตเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะถ้าเด็กๆเป็นเจ้ามือโตจะทำยังไงดีคะถ้าในใจของเรามีสองสิ่งขัดแย้งกันอยู่ในใจสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าเจ้าปีศาจน้อยก็แล้วกันนะเจ้าปีศาจน้อยคิดอยู่ในใจว่าทิ้งเจ้าช้างน้ำไว้ที่นี่แหละตัวมันหนักนักทำให้เรือแล่นช้าลงแล้วเวลาที่เจ้าจับปลามาได้ก็ไม่ต้องแบ่งให้เจ้าช้างน้ำยังไงล่ะดูสิกินจุซะด้วยสิเชื่อข้าเถอะนะส่วนอีกตัวนึงเป็นนางฟ้าใจดีดีไหมคะนางฟ้าใจดีบอกในใจว่าไม่ได้นะช้างน้ำเป็นเพื่อนของเราจะสุขหรือจะทุกข์เจ้าก็ต้องร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าไปด้วยกันจะทิ้งกันไม่ได้เชื่อฉันนะจ๊ะเจ้ามือโตเด็กๆลองคิดดูสิคะถ้าเด็กๆเป็นเจ้ามือโตตอนนี้จะทำยังไงกันดีนั่นนี่ให้เด็กๆลองช่วยกันคิดปรึกษาเพื่อนๆที่นั่งข้างๆก็ได้ค่ะแล้วมาดูสิคะว่าถ้าสมมุติเราเลือกตามที่เจ้าปีศาจน้อยบอกเนี่ยผลจะเป็นยังไงดูนะคะเจ้าปีศาจน้อยบอกว่าให้ทิ้งเจ้าช้างน้ำไว้ใช่ไหมคะสมมติว่าหนูเป็นเจ้ามือโตหนูก็เลยเดินไปบอกเจ้าหางน้ำบอกว่าเราทิ้งเจ้าช้างน้ำไว้ดีกว่าจะได้ไปถึงเร็วๆแล้วจับปลาให้ได้เยอะๆมาแบ่งกันกินน่ะเจ้าหางน้ำเห็นด้วยซะด้วยสิดีเหมือนกันฉันก็ขี้เกียจคอยพยุงเรือตอนเจ้าช้างน้ำทำเรือโครงเคลงว่าแล้วเจ้ามือโตกับเจ้าหางน้ำก็แอบพายเรือออกไปกลางทะเลสาบอย่างเงียบเชียบทิ้งเจ้าช้างน้ำที่กำลังนอนหลับปุ๋ยไว้ถ้าเจ้าเห็นปลารีบเอาหางแทงมันขึ้นมาเลยนะเราจะได้จับปลาได้เยอะๆเจ้ามือโตบอกกับเจ้าหางน้ำนั่นไงปลาตัวโตว่ายมาอยู่ข้างฉันพอดีเจ้าหางน้ำตะโกนขึ้นอย่างดีใจแล้วรีบใช้หางแทงลงไปด้านข้างลำเรือโดยหวังจะจับปลาตัวนั้นให้ได้จนทำให้เรือโคลงเคลงไปมาระวังหน่อยเจ้าหางน้ำเรือจะคว่ำแล้วโอ้ยเจ้ามือโตร้องตกใจก่อนที่เรือจะค่อยๆพลิกคว่ำแล้วก็จมลงแหมนี่ถ้ามีเจ้าช้างน้ำอยู่ด้วยก็ดีนะคะเนี่ยโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีนี่ถ้าเจ้าช้างน้ำอยู่ด้วยต้องคิดหาทางช่วยเราได้แน่เลยเจ้าหางน้ำเริ่มสำนึกผิดแล้วล่ะค่ะจริงด้วยเจ้ามือโตใช้มือตะกุยน้ำใหญ่เลยเราไม่น่าทิ้งเจ้าช้างน้ำเลยถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันก็จะช่วยกันคิดได้บุ๋ง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 โอ้ฉันจะจมน้ำแล้วทันใดนั้นเจ้าทะเลได้ยินเสียงร้องเรียกให้มาช่วยก็เลยปรากฏตัวขึ้นมาจากใต้น้ำแล้วใช้มือช้อนเรือและสองสหายที่กำลังจะจมน้ำพวกเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเรือหรือเจ้าทะเลถามพวกเราขอกลับขึ้นฝั่งไปหาช่องช้างน้ำหน่อยจ้าเจ้ามือโตและเจ้าหางน้ำพูดขึ้นเกือบพร้อมกันข้าเห็นพวกเจ้าคิดถึงและเป็นห่วงเพื่อนตกลงข้าจะให้ตามที่ขอพูดจบเจ้าทะเลก็เป่าเรือในมือให้ปลิวกลับเข้าฝั่งดังเดิมสำหรับใครที่ตัดสินใจเลือกตามที่นางฟ้าตัวน้อยบอกนะคะก็คือยังไงก็ไม่ทิ้งเพื่อนเพราะช้างน้ำเป็นเพื่อนของเราเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันจะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันเจ้ามือโตบอกตัวเองแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็เดินไปปลุกเจ้าช้างน้ำให้เดินทางต่อช้างน้ำไปหาปลากันกลับต่อกันเถอะเจ้าสัตว์ประหลาดทั้งหลายร้องเพลงอย่างมีความสุขขณะที่นั่งเรือออกไปกลางทะเลสาบถ้าเห็นปลาก็รีบเอาหางแทงขึ้นมาเลยนะเราจะได้จับปลาได้เยอะๆเจ้ามือโตร้องบอกกับเจ้าหางน้ำอย่างอารมณ์ดีด้วยค่ะนั่นไงปลาตัวโตว่ายมาข้างฉันพอดีเจ้าหางน้ำตะโกนอย่างดีใจแล้วรีบใช้หางแทงลงไปข้างลำเรือหวังจะจับปลาให้ได้แน่นอนที่สุดเรือก็ต้องโครงเคลงใช่ไหมคะแย่แล้วเจ้าช้างน้ำบอกระวังหน่อยสิเรือจะคว่ำแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าช้างน้ำก้นใหญ่ใช่ไหมคะก็เลยรีบๆขยับก้นอ้วนๆมาอยู่กลางเรือทวงน้ำหนักไว้เรือก็หยุดโครงเคลงแน่นอนที่สุดช้างน้ำต้องสำนึกผิดโทษทีจ้ะเพื่อนๆครั้งหน้าฉันจะระวังตัวกว่านี้
แต่เจ้ามือโตก็บอกไม่เป็นไรหรอกจ้าเดี๋ยวฉันจะช่วยมองหาปลาแล้วจ้าไม่เป็นไรหางน้ำเราช่วยๆกันไม่ช้าไม่นานสัตว์ทั้งสามก็จับปลาได้มากมายเต็มลำเรือเห็นไหมคะแต่ละคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือกลับกันเถอะเย็นละเจ้ามือโตชวนเพื่อนกลับถึงถ้ำแล้วฉันก็จะทำปลาตากแห้งไว้กินเราจะได้มีอาหารไว้กินนานๆไงล่ะดีจังเลยนะเจ้าหางน้ำบอกโชคดีที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันไม่อย่างนั้นคงจมน้ำตายแน่เลยเจ้าหางน้ำบอกเพื่อนๆใช่เจ้ามือโตบอกแล้วก็กอดเพื่อนไว้ฉันรู้สึกรักพวกนายจังเลยทั้งสามคนหัวเราะอย่างมีความสุขด้วยกันดีจังเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักก็สามัคคีกันรู้จักที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันงานอะไรอะไรก็ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเหมือนเราเลยคะเวลาเราทำงานกับเพื่อนๆบางครั้งคนไหนถนัดอะไรก็แบ่งๆงานกันทำตกลงไหมคะช่วงต่างต้านเติมสีสำหรับวันนี้ณนิดมีภาพเจ้าสัตว์ประหลาดทั้ง3มาให้เด็กๆได้ระบายสีอีกแล้วล่ะค่ะในช่วงแต่งแต้มเติมสีเชิญระบายสีเต็มที่เลยนะคะระบายสีเสร็จแล้วใช่ไหมคะสวยไหมเอ่ยเอาไปอวดเพื่อนๆบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรสำหรับเด็กๆเนี่ยณนิดมั่นใจแล้วล่ะหลังจากฟังนิทานจนจบแล้วก็ช่วยณนิดแล้วก็ตัวละครเลือกทางเลือกแล้วเนี่ยณนิดรู้ว่าต่อไปเนี้ยเด็กๆจะต้องรู้จักรักสามัคคีรู้จักรักใคร่ปรองดองกันรู้ว่าการทำงานใดๆก็ตามถ้าเรารักกันช่วยเหลือกันงานนั้นต้องสำเร็จแน่นอนใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วน่าเสียดายจังเลยไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกับณนิดที่นี่อีกครั้งนึงนะคะไว้มาฟังนิทานสนุกๆด้วยกันสำหรับวันนี้ณนิดลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ